9ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจฟังปวีเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องความดันโลหิตสูงค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเลยนะคะที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้อาจจะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวปัจจัยที่สองนะคะคือเรื่องไขมันในเลือดสูงค่ะนอกจากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะยังทำให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองด้วยเห็นชัดๆเลยไขมันเนี่ยนะคะมาเกาะหลอดเลือดเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกก็จะเกิดการขาดเลือดในอวัยวะนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจนะคะเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยถ้าขาดเลือดนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจวายหัวใจล้มเหลวปัจจัยที่3สูบบุหรี่ค่ะบุหรี่เนี่ยล้วนที่จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งสิ้นเลยเขาบอกว่า6อวัยวะหลักๆที่จะมีผลเสียหายจากการสูบบุหรี่ของเราอย่างแรกก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปอดสมองเสื่อมโรคหัวใจแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกล่องเสียงได้เรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะมีปัญหารวมไปถึงทั้งระบบทางเดินอาหารปัจจัยที่4ก็คือเป็นเบาหวานค่ะคือถ้าเลือดของเราเนี่ยหนืดเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยมันก็จะพาอาหารพาอากาศไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีทำให้หัวใจเนี่ยต้องทำงานหนักปัจจัยที่5ค่ะคือน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนค่ะถ้าคุณน้ำหนักเกินนะคือทุกอย่างก็จะทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมการที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยนะคะหัวใจก็จะต้องทำงานหนักมากนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้เลยปัจจัยที่6คือเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะพวกของแปรรูปของแปรรูปนี่เขาจะใส่โซเดียมเยอะพอโซเดียมเยอะนะคะก็เกิดความดันสูงความดันสูงก็ทำให้เกิดโรคหัวใจได้พวกมาการีนคือเนยเทียมของทอดแล้วก็ไขมันสัตว์เค้กเบเกอรี่นะคะคุกกี้น้ำอัดลมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพปัจจัยที่7ก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเป็นคนที่แบบนั่งทำงานทั้งวันเลยอ่ะงานเยอะอ่ะต้องนั่งที่โต๊ะหรือว่าเป็นงานที่แบบต้องทำอะไรที่แบบอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่เลยเขาบอกว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสียหายหลายสิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะหัวใจนะหัวใจจะทำงานหนักเพราะว่าเลือดไม่ได้ไหลเวียนนะหัวใจก็จะทำงานหนักปัจจัยที่8เนี่ยก็คือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพแล้วเขาบอกว่าจะมีปัญหาไขมันพอกตับตับแข็งเสี่ยงมะเร็งตับนะคะสมองก็จะเสื่อมได้จะมีปัญหาหลอดเลือดตีบแตกตันมีปัญหาเกี่ยวกับไตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหัวใจที่เรากลัวกันค่ะเพราะว่าภัยเงียบนะคะโรคหัวใจปัจจัยที่9นะคะเผอิญเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายนะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงนะโรคหัวใจเนี่ยแล้วคนที่อายุเยอะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่อายุน้อยแล้วก็บางคนเผอิญว่ามี family history คือมีประวัติในครอบครัวหรือเป็นกรรมพันธุ์กันมาด้วยนะคะบีมีตัวช่วยของบีเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดธรรมชาตินะก็จะช่วยดูแลบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้คุณนะคะดูแลเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะบำรุงหลอดเลือดไขมันสูงปรับความดันเรื่องบ้านหมุนน้ำท่วมปอดและหัวใจโตถ้าคุณสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจหรือโรคต่างๆหรือว่าอยากทานสารอาหารแบบเจลที่ชื่อ HRT ก็สามารถแอดไลน์ QR code นี้หรือว่าโทรศัพท์มาเบอร์นี้คุยกับ B ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย